ฟังนิทานกันแล้วใหญ่เป็นยักษ์ตนหนึ่งที่ชอบแกล้งผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาบางทีมันก็จะกระทืบเท้าให้แรงๆเพื่อให้แผ่นดินนั้นไหวและหลายครั้งที่มันนั้นได้ไอเสียงดังจนผู้คนคิดว่าฟ้านั้นผ่าเกมโปรดของมันก็คือทำให้จมูกของมันกลายเป็นเนินเขาพอผู้คนเหยียบขึ้นไปบนจมูกมันก็จะจามอย่างสุดแรงจนผู้คนนั้นล้มลงและกลิ้งไปกับพื้นเจ้ายักษ์ใหญ่ก็หัวเราะดังลั่นเมื่อแกล้งใครได้สำเร็จแต่ลึกลงไปแล้วใหญ่นั้นไม่มีความสุขเลยมันเป็นยักษ์ใหญ่ที่รู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายมากวันหนึ่งมันได้เห็นหญิงชราคนหนึ่งได้เดินผ่านป่ามามันได้ตัดสินใจว่าจะต้องแกล้งไอเสียงดังเหมือนเสียงฟ้าร้องหญิงชราได้คิดว่าฝนนั้นตกตนจึงได้รีบวิ่งกลับบ้านเพื่อที่จะไปเก็บผ้าที่ตากไว้แต่แทนที่หญิงชราจะวิ่งกลับบ้านเธอกลับเดินตรงมาหาเจ้าใหญ่โอ้นึกว่าไอ้แค่นี้แล้วจะทำให้ฉันกลัวเหรอฉันน่ะไม่กลัวหรอกนะไม่อยากได้ร้องเจ้าความกลัวเนี่ยขอบใจนะจ๊ะหญิงชราได้เอ่ยใหญ่นั้นประหลาดใจมากก็หญิงชราตัวเล็กนิดเดียวส่วนเขานั้นตัวใหญ่มหึมาโอ้แต่ที่จริงเนี่ยฉันมีสิ่งที่ต้องการฉันน่ะให้สิ่งที่ต้องการได้นะจ๊ะเธอได้กล่าวต่อไปความสุขยังไงล่ะพนันกันเอาไหมว่าฉันเนี่ยจะทำให้เธอมีความสุขได้ทั้งวันเลยล่ะใหญ่ได้ซักถามพนันอะไรอ่ะถ้าฉันทำให้เธอมีความสุขได้เธอต้องสัญญาว่าจะไม่เล่นแกล้งคนอื่นๆอีกหญิงชราได้ตอบแล้วถ้ายายทำให้ฉันมีความสุขไม่ได้ล่ะฉันก็ต้องยอมเป็นคนรับใช้ของเธอตลอดไปไงเจ้าใหญ่นั้นอดใจไม่ไหวได้รับคำท้าเพราะถึงแม้ว่าหญิงชรานี้จะทำให้เขามีความสุขได้จริงๆแต่เขาก็ไม่ยอมรับเสียอย่างอย่างไรเขาก็ชนะแน่ๆดังนั้นเขาจึงได้ตอบตกลงตกลงดีงั้นเรามาดื่มฉลองสัญญากันหน่อยสิหญิงชราได้ว่าพลางได้ยื่นขวดใบหนึ่งให้กับใหญ่ก็ไม่เห็นเสียหายอะไรดินะเอามาสิยายเจ้าใหญ่ได้ตอบเพียงอึกเดียวแล้วก็กลืนลงไปทันทีที่เขากลืนของเหลวนั้นลงไปเขาก็ได้เห็นแสงสว่างจ้าขึ้นมาวูบหนึ่งแล้วเขาก็รู้สึกหมุนติ้วติ้วตัวของเขานั้นได้เริ่มหดเล็กลงตัวเล็กลงเรื่อย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 จนในที่สุดเขาก็ต้องแงนหน้าขึ้นไปมองหญิงชราตัวของเจ้าใหญ่นั้นมีขนาดเล็กเท่าเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นยายยายหลอกฉันนี่โอ้ยอย่าห่วงไปหน่อยเลยยาวิเศษเนี่ยนะมันมีผลแค่วันเดียวเองแล้วหลังจากนั้นเธอก็จะกลับกลายเป็นยักษ์เหมือนเดิมเลยล่ะว่าแล้วหญิงชราก็ได้เดินจากไปใหญ่ได้เดินเข้าไปในเมืองเมื่อตอนที่เขาเป็นยักษ์เพียงแค่19ก็ถึงแต่นี่ต้องใช้เวลาตั้ง10นาทีแต่ละย่างก้าวที่เขาได้เดินเข้าเมืองใหญ่ก็จะหน้าหงิกหน้างอเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเขาได้มาถึงเมืองใหญ่ได้เห็นเด็กหลายคนที่เขาเคยขู่ให้กลัวเมื่อสัปดาห์ก่อน เดี๋ยวลองทำให้สั่นสักหน่อยแล้วใหญ่ได้คิดเขาได้ลืมไปว่าตอนนี้เขาไม่ได้มีรูปร่างที่ใหญ่โตเหมือนก่อนแล้วเขาได้กระทือเท้าแรงๆคิดว่าจะทำให้แผ่นดินไหวได้แต่ในเมื่อเขาตัวเล็กนิดเดียวจึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเด็กๆได้แต่มองดูเขาด้วยความประหลาดใจดูเด็กคนนี้สิเขากำลังเต้นระบำล่ะใช่จริงๆด้วยเด็กคนหนึ่งได้เอ่ยขึ้นพวกเด็กๆนั้นชอบเต้นระบำอยู่แล้วจึงเข้ามาร่วมวงด้วยกระโดดและกระทืบเท้าแบบเดียวกับใหญ่
ต่อมาใหญ่ได้คิดที่จะทำให้พวกเด็กๆนั้นกลัวอีกจึงได้อ้าปากกว้างและคำรามให้ดังที่สุดเท่าที่จะทำได้ว้าวดูสิเขาเป็นสิงโตด้วยล่ะพวกเด็กๆได้ร้องเรามาทำอย่างเขาดีไหมว่าแล้วพวกเด็กๆก็ต่างอ้าปากส่งเสียงคำรามกันใหญ่ในที่สุดใหญ่ก็ได้ตะโกนว่าเฮ้ยฟังนะฉันเป็นยักษ์นะพวกเด็กๆหัวเราะกันยกใหญ่ร้องบอกกันว่าทีแรกก็เต้นระบำต่อมาเขาแกล้งทำเป็นสิงโตตอนนี้เขาจะเล่าเรื่องตลกให้พวกเราฟังด้วยล่ะเจ้าใหญ่นั้นไม่เคยทั้งโกรธและก็ทั้งอายเท่านี้มาก่อนเขาได้กระทืบเท้าแล้วก็เดินหนีเจ้าพวกเด็กๆไปอย่าเพิ่งไปสิอยู่เล่นกับพวกเราก่อนเธอเล่นสนุกดีนะใหญ่นั้นตัดสินใจว่าเขาจะอยู่เล่นกับเด็กๆ เขาได้คิดขึ้นมาว่าบางทีฉันอาจจะได้รู้วิธีใหม่ๆที่ทำให้พวกเขาตกใจในเวลาที่ฉันกลับมาเป็นยักษ์เหมือนเดิมก็ได้ความคิดหลักแหลมจริงๆอ่ะใหญ่และพวกเด็กๆนั้นได้เล่นเกมต่างๆมากมายตลอดทั้งบ่ายนั้นแล้วใหญ่ก็ได้เดินกลับบ้านไปกินอาหารเย็นเมื่อครอบครัวของเด็กคนนั้นรู้ว่าใหญ่นั้นไม่มีที่พักที่ไหนเขาก็ได้ให้ที่นอนกับใหญ่เป็นเตียงที่สบายที่สุดเท่าที่ใหญ่นั้นเคยได้นอนมาเช้าวันรุ่งขึ้นใหญ่นั้นได้สอนให้พวกเด็กๆมาเล่นเกมหลายอย่างที่เขานั้นเคยเล่นเมื่อครั้งที่ยังเป็นยักษ์ตัวเล็กๆ เขาได้สนุกมากในทั้งวันเป็นวันที่แสนสนุกที่เขานั้นไม่อยากจะให้สิ้นสุดเลยอย่างไรก็ตามบ่ายวันนั้นเมื่อกำลังเล่นซ่อนหากันอยู่ในป่าใหญ่ก็พบว่าหญิงชราคนเดิมและก็นึกได้ว่าเป็นเวลาที่เขานั้นจะต้องกลับไปเป็นยักษ์เหมือนเดิมแล้วก่อนที่หญิงชราจะพูดอะไรใหญ่นั้นได้ขอร้องว่ายายชนะฉันมีความสุขมากๆเลยได้โปรดเถอะนะอย่าให้ฉันกลับไปเป็นยักษ์อีกเลยขอร้องนะแล้วเขาก็คุกเข่าร้องไห้สะอึกสะอื้นเสียงดังขอร้องเถอะครับผมไม่อยากกลับไปเป็นยักษ์เลยหญิงชราได้ยิ้มแป้นแล้วก็ได้ล้วงกระเป๋าหยิบขวดอีกใบขึ้นมาอ่ะนี่จะทำให้เธอตัวเล็กเอาล่ะฉันต้องไปแล้วไปเก็บผ้าดูเหมือนว่าจะมีพายุไหนไม่ช้านี้นะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับใหญ่ได้ตะโกนไล่หลังหญิงชราแล้วก็ได้เปิดจุกขวดพวกเด็กๆได้วิ่งมาหาใหญ่เมื่อเขาเพิ่งดื่มของเหลวในขวดนั้นหมดเกลี้ยงใหญ่และพวกเด็กๆชวนกันกลับเข้าไปในเมืองกลับบ้านไปหาอาหารเย็นกินใหญ่นั้นได้ยิ้มหน้าบานเรายังไม่ได้ถามชื่อเธอเลยนะเด็กคนหนึ่งได้เอ่ยชื่อใหญ่ได้นั่งคิดสักพักแล้วก็ได้ตอบว่าฉันชื่อจิ๋วน่ะจิ๋วฉันชื่อจิ๋วเหรอยินดีที่ได้รู้จักนะยินดีที่ได้รู้จักนะยินดีที่ได้รู้จักนะยินดีที่ได้รู้จัก